สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับเพจร้านนัสรานลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญนะครับถ้างช่อง u t u b e นะครับก็สลาลมคอยชแนลนะครับนี่นะครับรายการรับซื้อหลักๆนะครับแล้วก็ช่องทางติดต่อทางร้านนะครับลายไอดียศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับสำหรับท่านที่มีเหรียญอยากจะแบ่งปันหรือว่าอยากจะส่งเหรียญมาขายนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ตรงตามที่ทางช่องประกาศรับซื้อก็ส่งรูปมาได้เลยนะครับลายไอดียศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับ ก็วันนี้สบายๆนะครับวันนี้ตรงกับวันที่31มกราคม2565ตอนนี้ผมบันทึกคลิปตอนเช้าก็คลิปนี้น่าจะอัปโหลดช่วงบ่ายของวันนี้นะครับก็มาพูดคุยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็วันดีนะครับตรงกับวันตุดจีนนะครับก็ของชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็ของพี่น้องของเราเองนะครับแล้วก็คนไทยเราด้วยนะครับก็ไหว้บรรพบุรุษไหว้ เฉลิมฉลองกันนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยเรื่องเหรียญ10บาทนะครับที่จะมาประกาศรับซื้อนะครับความจริงผมเคยทําคลิปเหรียญตัวนี้ไปแล้วแหละนะครับแต่ว่าอาจจะเคยทําไปสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็มีสมาชิกใหม่ๆเข้ามาเพิ่มมากดถูกใจมาติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับบางท่านไม่ได้กลับไปย้อนดูนะครับก็อาจจะพลาดคลิปเก่าๆไปนะครับเพราะว่าผมทําคลิปมาแล้วประมาณ 100ร้อยกว่าคลิปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนเพื <_ C 1> <ๆ>่อนไม่ได้กลับไปย้อนดูผมมารีรีรันใหม่ให้นะครับนี่นะครับก็สองวาระนะครับตัวนี้ที่ว่าเหรียญเหรียญที่ระลึกเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับเป็นเป็นเหรียญยังไงอะ่ะที่ใช้หมุนเวียนด้วยนะครับแล้วก็เป็นวาระต่างๆนะครับก็ขอเสรมนิดนึงก็เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวบันทึกคลิปก่อนนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีช่องช่องของผมอะ่ะทั้งซื้อทั้งขายนะครับก็มีวันนี้ก็มีส่งด้วยนะครับมีส่งพรจะดู สามกล่องนะครับจากในกลุ่มซื้อขายนะครับสองท่านนะครับนี่นะครับในกลุ่มซื้อขายสองท่านแล้วก็มีหนึ่งท่านนะครับเป็น fc จากช่อง u t u b e นะครับที่ที่สั่งสั่งเหรียญกับทางช่องนะครับก็วันนี้ก็ได้ครบได้ไม่ครบหรอกครับก็แต่ว่าก็แบ่งแบ่งให้ไปก่อนนะครับก็วันนี้ก็ช่วงช่วงสายๆหน่อยจะสัตัดส่งให้นะครับกับเหรียญ10บาทปีสีหนึ่งนะครับที่มี fc ท่านหนึ่งขอแบ่งไว้นานแล้วนะครับก็ได้คิว ท่านผมก็เลยจัดให้นะครับเดี๋ยวส่งแล้วจะแจ้งสลิปไปทางไลน์นะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับกับเหรียญ10บาทที่ทางช่องจะประกาศรับซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับก็รับซื้อเรื่อยๆนะครับเป็นเป็นเหรียญ10บบาทขอแจ้งนิดนึงว่าเหรียญส0บบาทพวกเนี้ยเหรียญ10บาทที่เราเลือกพวกเนี้ยครับมันจะมีหลายวาระนะครับมีประมาณ61แบบ61วาระนะครับก็ทางช่องจะรับซื้อเกือบ เกือบทุกวารละยกเว้นอยู่4วารละนะครับเดี๋ยวผมผมเคยทําคลิปเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรายละเอียดคลิปนั้นก็ค่อนข้างละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ไปดูตอนจบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดเข้าไปดูรายการรับซื้อเหรียญแนวแนวนี้ได้นะครับว่าแต่ละเหรียญราคาเท่าไหร่นะครับวันนี้ขอพูดถึงเหรียญตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามีราคาสูงสุดนะครับก็หลายๆท่านก็น่าจะรู้แล้วนะครับก็ผมเคยทําไปแล้วแต่ว่าท่านที่ยังไม่รู้ก็มาดูกันเลยนะครับนี่นะครับ เหรียญพวกนี้นะครับจะปรับปนอยู่กับเหรียญที่เราใช้หมุนเวียนในปัจจุบันนะครับมีสองวาระานะครับที่ผมรับซื้ออยู่ราคาเหรียญละ1 0 0บาทนะครับนี่นะครับวาละาแรกนะครับเป็นวาละเอเปกนะครับนี่นะครับการประชุมผู้นําเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่11นะครับปีพศ2546นะครับด้านหน้าจะเป็นในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นรูปลูกโลกนะครับแล้วก็คล้ายๆกับหัวเรือสุพรรณหงษ์นะครับเขียนว่าเอเปกนี่นะครับ ถ้าดูด้านหน้าเพื่อนๆอ,อ,อาจจะสับสนเกี่ยวกับอาจจะไปคล้ายๆกับวาระอื่นๆเช่นวาระวาระพลังแผ่นดินนะครับก็ด้านหน้าในหลวงรัชกาลที่9จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเพื่อนๆพลิกดูด้านหลังนี่นะครับถ้าเป็นเอเปกเหรียญน,นี้มีราคานะครับทางช่องขมรับซื้อเหรียญละร้อยนะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับบินนิดดำหน่อยไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าเยอะถ้าถ้าเยินมาหรือว่า สภาพชํารุดอะไรก็ราคาก็จะอาจจะปรับลดลงไปนะครับแต่ว่าราคามาตรฐานนะครับก็รับซื้ออยู่ที่100บาทนะครับต่อเหรียญนะครับนี่นะครับลองลองสังเกตดูนะครับวาระนี้นะครับแล้วก็อีกวาระนึงวาระานี้ก็รู้น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับ10บาทตัวนี้นะครับครบร้อยปีธนาคารไทยแห่งแรกนะครับนั่นน่าจะเป็นในหลวงรัชกาลที่5กับในหลวงรัชกาลที่9นะครับ2พระองค์นะครับนี่นะครับด้านหลังจะเป็นรูปคุดนะครับ ตัวนี้ก็ FC ส่งมาขายเหมือนกันนะครับวาระนี้ผมก็รับซื้ออยู่ทางช่องสลาลมคอร์ชแนลรับซื้ออยู่เหรียญละ100บาทเหมือนกันนะครับก็จำง่ายๆนะครับถ้าเป็นเหรียญวาระ2วาระนี้นะครับครุฑกับเอเปกที่เลขติดปากกันนะครับทางช่องรับซื้ออยู่เหรียญละร้อยนะครับสภาพผ่านการใช้งานแบบนี้นะครับก็เหรียญละร้อยนะครับบินนนิดๆไม่เป็นไรนะครับนี่นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับ ถ้าเจอแบบนี้เพื่อนๆเ,เก็บไว้ได้นะครับก็เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะครับเก็บไว้เก็บสะสมได้ถ้ายังไม่อยากขายคิดว่าราคายังไม่โดนก็เก็บไว้ก่อนนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งผมก็แนะนําให้เก็บนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งถ้ามีเยอะอยากจะแบ่งปันมีเยอะๆมีเป็นร้อยมีเป็นพันเหรียญอยากจะแบ่งปัน2วาระนี้ก็ทักไลน์มาได้นะครับ ลดีศย์เก้าห้าสนะครับทางช่องสลาลมคอยชันแนลยินดีรับซื้อนะครับรับซื้อทุกวาระนะครับแต่ว่าคลิปนี้ขอเน้น2วาระนี้ก่อนนะครับแล้วก็เหรียญพวกเนี้ยพบเจออยู่ในระบบบนเวียนนะครับเพื่อนๆสังเกตก่อนใช้อันดับแรกเพื่อนๆรู้ก่อนว่าเหรียญตัวไหนมีราคานะครับแล้วก็เวลาเหรียญผ่านมือมาเพื่อนๆก็สังเกตก่อนใช้นะครับก็ถ้าเจอก็เก็บไว้อย่าเอาไปใช้ต่อนะครับสามารถ ขายได้เพิ่มมูลค่าได้จากราคา10บาทเพิ่มเป็น100บาทนะครับ1เหรียญเพื่อนๆกำไร90บาทนะครับนี่นะครับ2วานะนี้นะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับมีเพื่อนๆ FC ทักมาทางทักมาทางไลน์นะครับก็มีอยู่2-3ท่านอยากจะขอตัวเนี้ยอยากจะขอซื้อบ้าง นมบัตรตัวนี้นะครับผมก็แนะนําไปนะครับอันนี้คือแนะนําเลยนะครับเป็นการแนะนําเป็นการชี้ทางการสร้างรายได้ด้วยเพื่อนๆจดจําพวกนี้ไว้นะครับราคาเพื่อนๆกําหนดเองเลยนะครับกรณีที่เพื่อนๆจะทํารับซื้อเพื่อนๆแค่เขียนเข้าวๆนะครับรายละเอียดอาจจะเป็นชื่อร้านของเพื่อนๆนก็ได้นะครับร้านรับซื้อเหรียญอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆอยากจะทําแล้วก็เป็นชื่อร้านของเพื่อนๆเป็นชื่อ Facebook ก็ได้แล้วก็เพื่อนๆก็ลิสต์รายการพวกเนี้เขียน ในกระดาษไว้แล้วเพื่อนๆก็เอารายการนั่นแหละไปสั่งทําเป็นนามบัตรของเพื่อนๆเองนะครับเนี่ยครับประมาณนี้ครับเอารูปแบบผมก็ได้หรือไปปรับปรับปรับเปลี่ยนก็ได้นะครับทําเป็นนามบัตรของเพื่อนๆเองเพื่อนๆสามารถไปสั่งทาร้านร้านทํานามบัตรได้เลยนะครับเพื่อนๆต้องการแบบไหนนะครับก็100 100ใบก็น่าจะประมาณ2 0 0ถึง250นะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับ เพื่อนๆได้นมบัตรของเพื่อนๆเ,เองแล้วนะครับรายการเหรียญคราวนี้ก็ไปแจกจ่ายเลยครับตามร้านค้าร้านขายของชำนะครับเพื่อนๆพ,พอพอว่าเขาเจอเหรียญพวกนี้เขาก็จะโทรมาหานะครับเพื่อนๆก็สามารถทํารับซื้อเหมือนผมได้นะครับสําหรับท่านที่สอบถามกันเข้ามาอันนี้ผมก็แนะนําผ่านตรงนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีคนมาดูคลิปนี้เป็นร้อยคนเป็นพันคนก็เหมือนกับผมได้ อธิบายไปเลยครั้งเดียวนะครับแนะนําแนวทางไปเลยนะครับเหรียญพวกนี้นะครับเป็นเหรียญที่พบเจออยู่นะครับในระบบหมุนเวียนเพื่อนๆทำตัวเนี้ยตัวเนี้ยผมทํามาหลายปีแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆจะไปทําแบบผมผมก็ว่าโอเคนะครับเพราะว่าผมอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อนๆอยู่ต่างจังหวัดจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะครับเหรียญมันกระจายไปทุกจังหวัดนะครับเพื่อนๆสามารถสร้างรายได้จากตรงนี้ได้นะครับถ้าเพื่อนๆ เพื่อนๆไม่ต้องกลัวไม่มีที่ขายนะครับเหมือนกับว่าถ้าเพื่อนๆยิ่งหาเหรียญได้เยอะเท่าไหร่แต่เน้นว่าต้องเป็นเหรียญหลักๆนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีที่จะขายส่งมาให้ผมได้นะครับลายไอดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามตัวนี้สามารถสร้างรายได,ได้ได้นะครับเพื่อนๆจริงๆนะครับเพราะว่าผมทําซื้อขายเหรียญตัวนี้มาหกเจ็ดปีแล้วเพียงแต่ผมเพิ่งมาเริ่มทํา YouTube ประมาณไม่เกินห้าเดือนนะครับนี่นะครับ เป็นโอกาสเป็นแบบเพื่อนๆใช้ความกล้านิดนึงอะทำตัวนี้มาแล้วเพื่อนๆก็ไปตามร้านค้าร้านค้าที่เพื่อนๆรู้จักก่อนนะครับไปแจกนามบัตรตัวเนี้ยถ้ามีเหรียญตัวนี้พอศนี้นะโทรหาผมแบบเนี้ยสร้างรายได้ได้แน่นอนนะครับอันนี้ก็ผมมาแนะนําวิธีให้นะครับแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเพื่อนๆมีที่ขายเพื่อนๆก็สามารถ เป็นพ่อค้าเหมือนผมได้นะครับไปขายในกลุ่ม Facebook กลุ่มซื้อขายอะไรก็ได้แต่สําหรับเพื่อนๆที่ดูแต่ YouTube ไม่ได้อยู่ในกลุ่มซื้อขายนี่นะครับหาเหรียญได้ไม่ต้องกลัวว่าขายไม่ได้นะครับไปรับซื้อมาแล้วกลัวว่าจะขาดทุนนะครับนี่นะครับส่งมาให้ผมครับลายไอดีศูนย์เก้าห้าสี่หนนะครับดูเหรียญที่ได้รับความนิยมเป็นความต้องการของนักสะสมนะครับเพื่อนๆจะไม่ขาดทุนนะครับ ซื้อมาเหรียญสิบาทเพื่อนๆซื้อมา20บาทเพื่อนๆขายได้100อบาทเพื่อนๆไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับหรือไม่ถ้ายังไม่มั่นใจก็ลองดูคลิปผมศึกษาไปก่อนก็ได้นะครับเทคนิคอะไรต่างๆผมจะมาแนะนําให้นะครับก็แบ่งปันความรู้กันนะครับก็เป็นแนวทางถ้าเกิดผมแนะนําตรงนี้ไปเพื่อนๆไปสร้างรายได้ได้สําหรับบางคนที่ว่างงานไม่มีอะไรทํามาได้ตรงนี้เป็นไรายได้เสริมผมก็ รู้สึกดีใจนะครับที่ว่าได้ช่วยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับผมไม่ได้สีเรียดอะไรนะครับไม่ได้ว่าต้องดีเด่นต้องได้เหรียญตรงนี้คนเดียวนะครับเหรียญตัวนี้มีเยอะแยะมากมายกระจายไปทั่วประเทศนะครับผมแค่จุดเล็กๆที่รับซื้อนะครับเพื่อนๆสามารถไปต่อยอดไปหาเจออาจจะได้มากกว่าผมก็ได้นะครับอันนี้คือผมแนะนํานิดนึงนะครับเพราะว่ามีสมาชิกจะขอซื้อนําบัตรตัวนี้ผมบอกไม่ต้องขอซื้อ จำแบบฟอร์มตัวนี้มารายละเอียดเหรียญแล้วก็ไปสั่งร้านทําเลยนะครับแล้วก็ทํารับซื้อแบบผมได้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็ว่าจะพูดนิดเดียวยาวอีกแล้วนะครับก็ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูจนจบนะครับก็ผมมาให้ความรู้ให้สาระแนแนวทางนะครับการันตีรับซื้อนะครับถ้าเพื่อนๆมีเหรียญนะครับก็กลับมาเข้าเรื่องนิดนึงสาหรับคลิปนี้2วาระนะครับที่ผมรับซื้อราคาเหรียญละหนึ่งบาทนะครับ 10บาทคูดกับ10บาทเอปกนะครับเพื่อนๆถ้ามีนะครับมีเยอะๆอยากจะแบ่งปันก็ส่งรูปมาให้ผมดูได้นะครับไลน์ดีศูนย์เก้านะครับถ้าเพื่อนๆว่าราคายังรับซื้อยังถูกไปสามารถไปขายได้สูงกว่านี้ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าผมมาแบ่งปันความรู้ให้ให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆสามารถไปขายได้ราคาที่สูงกว่าผมก็ยินดีด้วยนะครับแต่ว่าสําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีที่จะขายก็คือ ผมยินดีรับซื้อนะครับนี่นะครับสลาลมคอยชแนลนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็พอจะได้สาระความรู้กันบ้างนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมมีอะไรดีๆเทคนิคอะไรใหม่ๆผมจะมาแนะนําแล้วก็มาแบ่งปันมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับนี่นะครับก็คลิปต่อๆไปก็ก็มีช่วงนี้ก็มีรอเหรียญที่ FC ส่งมาขายนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูว่า ส่งอะไรมาขายได้บ้างเหรียญกลุ่มไหนขายได้บ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถจดจําไว้ว่าผมรับซื้อตัวไหนนะครับผมรับซื้อตัวไหนตัวนั้นขายได้แน่ครับเพื่อนๆพื่อก๊อปปี้ไปรับซื้อได้เลยนะครับก๊อปปี้ไปหาได้เลยนะครับซื้อจริงแล้วก็เพื่อนเพื่อนส่งมาขายได้จริงๆนะครับผมการันตีนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ